เพราะอะไรเพราะว่าคลื่นเนี่ยมันจะมาจากดาวตรงดาวเทียมแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมาจากอะไรมันก็มาทําลายคล้ายๆกับว่ามันมาแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากกันคลื่นมันขนาดนั้นนะเมื่อเวลาไฮโดรเจนกับออกซิเจนไม่เกาะติดกันมันจะเอาน้ําที่ไหนนํามาใช้ทีน้ําที่ผ่านมาอากาศเห็นไหมฮะน้ําที่มีที่มาเนี่ยน้ํามันมาจากนู่นน่ะมันปั่นทะเลนู่นน่ะลมที่มาจากทะเลนู่นน่ะครับใช่ไหมครับมันไม่ใช่อะไรหรอกครับนั่นๆๆเยอะๆเนาะกลับมาจากเหนือเมฆน้ำจะมาจากเหนือเมฆนะน้ำฝนจะมาจากเหนือเมฆนะครับจะบอกให้ทราบนะครับน้ำฝนจะมาจากเหนือเมฆฝนเกิดจากไหนเกิดจากเมฆที่เรียนมาเกือบแย่ใช่ไหมน้ำฝนที่ฝนตกมามันตกมาจากเมฆลุงบอกว่าน้ำฝนมันมาจากเหนือเมฆมันคนละเรื่องเลยนะให้รู้นะ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 อะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลองคิดเล่นๆดูนะครับเอาล่ะกลับมาถึงธรรมชาติอันเป็นตัวมนุษย์ก็คือเราได้เลยนะครับท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์คำแทนกันก็คือคำว่าเราท่านเองฟังดีนะตัวนี้สำคัญถามว่าเรื่องธรรมชาติธรรมชาติไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ไม่รู้หรอกครับกับคำว่าปฏิบัติธรรมชาติก็แปลว่าให้รู้ให้เข้าใจเรื่องธรรมชาตินี่เองปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าทำคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรก็คือตัวมนุษย์โอเคไหมพอไปได้ไหมครับธรรมะคือธรรมชาติลุงบอกธรรมชาติคือมนุษย์เพราะฉะนั้นธรรมะที่ว่านั้นก็คืออยู่คือตัวเราเนี่ยไม่งงมั้งปฏิบัติธรรมใช่นะอีกครั้งหนึ่งคำว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ว่าธรรมนี่คืออะไรพระธรรมเนี่ยแยกไว้ต่างหากพระธรรมเนี่ยรู้แล้วมันอยู่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าพระธรรมยังไม่ต้องพูดถึงเอาว่าธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติธรรมะใช่ไหมธรรมะไปปฏิบัติธรรมะนู่นเนี่ยสารพัดธรรมะคืออะไรทีเนี้ยธรรมะคือธรรมชาติใช่ป่ะหรืออย่างใดธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรคือมนุษย์ลองกันอย่างมนุษย์อย่างท่านอย่างผมเนี่ยเอาให้อยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะที่เขาว่าเราก็มาปฏิบัติตัวเรานี่แหละครับให้รู้เรื่องราวของธรรมชาติข้อที่หนึ่งเลยแหละครับธรรมชาติที่เกิดมาแล้วเนี่ยครับมันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขาก็ไม่เที่ยงคืออนิจจังนั่นเองครับต้องเข้าใจเรื่องอนิจจังอนิจจังคือกฎการเปลี่ยนแปลงอนิจจังนี่เป็นหนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังทุกขังตรงไหนดีทุกขังตัวนี้อะไรกันนะโลกก่อนทุกขังลุงก็คือถ้าไม่เป็นวงกลมมันจะเข้าใจง่ายถ้าไม่เป็นวงกลมจะเข้าใจยากครับกฎพระไตรลักษณ์จะเข้าใจยากมากถ้าเป็นวงกลมนี่จะเข้าใจง่ายทุกขังอันนี้จังทุกขังอีกเนี่ยทุกขังตัวนี้ก็แล้วกันถ้าเป็นวงกลมนะทุกขังอยู่ตรงนี้แหละอนัตตาอยู่ตรงนี้แหละนี่จะเข้าใจยาก
อนิจจังคือตรงนี้นี่เป็นต้นเนี่ยคือมีสามอยู่สามคำจริงๆแล้วก็ให้นึกซะว่ามันมีลูกปิงปองอยู่สามลูกกันแล้วอยู่อย่างเงี้ยมันติดกันอย่างเงี้ยแน่ไหมอันนี้คือทุกขังนี่คืออนิจจังนี่คืออนัตตาเนี่ยได้อนิจจังทุกขังอนิจจังอนัตตาสังเกตไหมฮะมีช่องว่างตรงกลางสังเกตไหมครับสังเกตไหมมีช่องว่างตรงกลางสังเกตไหมครับพอเวลาเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ลบตัวนี้ซะจะให้มาขวางตาทีนี้ครับแล้วก็เอาสามเม็ดเนี่ยมาพูดกันเข้าใจเป็นทีละน้อยครับพวกนี้มันกฎพระไตรลักษณ์น่ะตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงกลางนะครับอีกอันหนึ่งภาพนี้ก็น่าสนใจก็เหมือนกันแหละครับลูกฟุตบอลสามลูกเหมือนกันหนึ่งสองสามเหมือนกันดังนั้นนะครับสังเกตนะฮะสังเกตเส้นมันจะติดกันสังเกตเส้นมันจะติดกันเหมือนกันแดงๆอยู่ตรงกลางเหมือนกันไข่แดงไข่แดงไข่แดงเหมือนกันพอเข้าใจสิ่งนี้ปุ๊บทุกครั้งอันนี้จังหน้าตาแล้วก็เปลี่ยนจากภาพนี้ลบไปนี่มาเป็นตรงนี้ต่อศูนย์กลางของตรงนี้นี่แหละเป็นพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้เองนี่อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็จะเชื่อมโยงมันจะเชื่อมโยงแบบเงี้ยเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันจะเข้ากันอย่างนี้เรื่องมันจะโยงกันอยู่เงี้ยถ้าบอกว่าสิ่งนี้มันคืออะไรจะบอกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็ได้เงี้ยเห็นไหมครับอิเล็กตรอนภาษาวิทยาศาสตร์มาแล้วโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยกฎพระไตรลักษณ์ก็คือกฎพระไตรลักษณ์กฎพระไตรลักษณ์ก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนจบมันเป็นอย่างนี้เรื่องใช่นะครับทีนี้ถ้ามันดึงมาหาตัวเราเอามาหนึ่งเอามาเป็นเซลล์ที่นี่แล้วก็เป็นเซลล์ในตัวเราหนึ่งเซลล์เนี่ยไอ้ศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยก็คือตัวนี้แหละสีแดงดีกว่าศูนย์กลางของเซลล์คือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คืออันเดียวกันนี่แหละครับอันเดียวพลังงานบริสุทธิ์นะลากมาเลยนะศูนย์กลางเซลล์เนี่ยตรงนี้นี่นะเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยครับมันอยู่ในศูนย์กลางเพราะฉะนั้นตัวเราทั้งตัวเลยทีเนี้ยครับต่อไปนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นตัวเราทั้งตัวนะตัวเราทั้งตัวนั้นจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะคุณโยมคราวนี้มาหนักไหมล่ะ ตัวเราทั้งตัวจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเอาโอเคเอาคำมันสินะตัวเรื่องตัวนะตัวนี้ก็แล้วกันตัวเรื่องตัวนะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเราใช้สัญลักษณ์นี้ก็แล้วกันนี่ดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับไม่ใช่เล่นคนนะร่างกายเราเนี่ยมันสัญลักษณ์เป็นพลังงานนะฮะไอ้ที่จะเป็นคลื่นเป็นคลื่นอย่าลืมนะในร่างกายเป็นคลื่นไฟฟ้าอากาศนะครับเป็นสัญลักษณ์คลื่นทีนี้ถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็ต้องปนกันนั่นเอง
ถ้าเป็นเลือดถ้าเป็นเลือดนะก็มีเลือดดํากับเลือดแดงเห็นไหมเข้าสู่ระบบเลือดแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับในร่างกายเราเนี่ย ในเซลล์เพราะฉะนั้นถามว่าในร่างกายถามว่ามีกี่เซลล์ทีเนี้ยโอ้โหแสนล้านเซลล์อ่ะแสนล้านล้านล้านเซลล์ก็แล้วกันคำว่าเซลล์นะในร่างกายทั้งหมดของท่านของผมนี่แหละครับก็ต้องเอาตัวนี้เข้ามาอีกแหละโอ้ลุงนี่ก็เพราะงั้นมันจะไม่เข้าใจเข้าใจอย่างเงี้ยไอ้คำว่าเซลล์อ่านได้ไหมเนี่ยคำว่าเซลล์อย่างเงี้ยศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยมันก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ลุงทำมาไม่หมดเนี่ยพวกนี้พลังงานที่บริสุทธิ์อ่านได้ไหมเนี่ยคงอ่านได้มั้งก็คือศูนย์กลางของเซลล์ในร่างกายครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกพลังงานที่บริสุทธิ์เมื่อตอนต้นลุงบอกว่าคําว่าพระธรรมเข้าถึงพระธรรมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระเจ้ามีพระนามอะไรก็สุดแท้แต่จะว่ากันที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็อยู่ในธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะครับซ่อนอยู่ธรรมชาตินะฮะก็คืออยู่ในตัวเราทั้งหมดแต่ภาษาลุงก็บอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปหาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนหาได้ในตัวเราสิ่งนั้นกลุ่มสาธุจะเรียกว่าพระธรรมนั่นนะโอเคสุดท้ายก็คือภาษาก็เป็นเพียงแค่สิ่งสมมติมันต้องเลยสมมุติไปทีนี้การเลยสมมุติไปมันก็อะไรการเลยสมมุติไปก็ต้องเลยภาษาไปนะพอเลยภาษาไปปุ๊บต้องความรู้สึกอย่างเดียวครับที่จะไปแตะสิ่งตรงนี้ได้ความรู้สึกก็มีทั้งผิวกายด้วยนะมีภายนอกกับภายในต่างหากมันถ้าหากว่าความรู้สึกภายนอกเช่นความร้อนอยู่ท่ามกลางความร้อนเปิดแอร์เย็นก็นี่คือภายนอกผิวกายร้อนก็จากนอกผิวกายข้างในร่างกายเราปกติมันร้อนอยู่แล้วถามว่าใครรู้สึกว่ามันร้อนเนี่ยเออเดี๋ยวนี้แหละเอาภายในร่างกายเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้เลยเอาเลือดอุ่นเลือดร้อนเดี๋ยวนี้เอาปกติมันร้อนอยู่แล้ว 37.5 องศาเซลเซียสแล้วนั่นถามว่าใครรู้สึกว่ามันร้อนทีนี้อ่ะไม่มีทางรู้สึกได้หรอกครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับที่พูดเนี่ยแล้วทำไงจะให้รู้สึกว่ามันร้อนทีนี้งับอากาศสถานเดียวไม่มีทางเลือกอื่นเดียวเห็นไหมจะรู้สึกว่าภายในร่างกายมันจะร้อนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอีกครั้งหนึ่งปกติท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมตั้งแต่เล็กจนโตมาเอาร่างกายไปให้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นางพยาบาลเข้าตรวจวัดปรอดวัดไข้37.5เขาก็บอกว่ามีอุณหภูมิว่าความร้อนเป็นปกติแปลว่าร่างกายเราไม่มีความร้อนอยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดมานั่นแหละถามจริงเถอะว่ามีใครรู้สึกว่าในร่างกายของเราท่านในวินาทีนี้มันร้อนไม่มีทางรู้หรอกครับอันจริงถ้าอยากจะรู้ไปล่ะงับอากาศเห็นไหมคล้ายๆมันต้องเพิ่มความร้อนขึ้นมาจากเดิมเห็นไหมครับมันต้องมีความต่างจึงจะจริงเว้ยเพราะงับอากาศที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลครับตามสไตล์เติ้ลแมนออกกันแล้วกันโอเคไหมครับนะจึงจะสัมผัสความรู้สึกตรงนี้ได้ภายนอกภายในและจะเข้ามาถึงภายในเซลล์ของทุกคนจะมาเข้ามาถึงเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ภายในตัวเพราะสิ่งเหล่านี้ถึงอยากจะให้ท่านได้รับมันไม่ใช่แล้วล่ะครับเวลาเกิดสงครามคลื่นมาเนี่ยไปไหนก็หงิกหมดเดี๋ยวจะให้ลุงอยู่กับใครไม่ได้พูดเล่นๆนะคลื่นเนี่ยพูดมาหลายรอบเหลือเกินนะครับทุกวันนี้เรื่องโดรนเรื่องโดรนปล่อยขึ้นไปหน่อยเดียวนี่รัศมีทำการ10กิโลไม่สบายนะครับโดนเนี่ยรู้ไหมครับ100กิโลไม่ถึงเครื่องบินเข้าไป
ป็นพันกิโลเมตรยังได้โดรนเนี่ยครับก็คือเรื่องคลื่นนับภาษาอะไรเขาปล่อยมาจากนั้นก็ตามมาโยงที่หลังคาบ้านท่านเนี่ยปล่อยคลื่นมาไม่ซวยเลยงิกทั้งตัวนะเอาลุกไม่ขึ้นจริงๆนะเอาถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมารู้เรื่องนี้เถอะนะท่านเป็นผู้ได้รับประโยชน์ส่วนผมได้แล้วผมบอกว่าผมป้องกันขึ้นใน100%อยู่แล้วถ้าท่านป้องกันไม่ได้ใจผมอยู่คนเดียวเหรอฮะฮะแล้วใจผมอยู่กับคนเดียวเหรอโอ้ยนึกว่าลุงเหงาไม่เป็นยังไงกันห้วย โอ้ยตา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 ยนะฮะก็เพราะเช่นเนี้ยลุงก็พยายามที่จะเอาหาวิธีทำไงจะให้เข้าใจและจะให้เข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นะ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 ในตัวท่านมีอยู่แล้วเพราะอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ท่านมันมีอยู่แล้วก็บอกได้นะมีทุกคนทุกท่านนะครับมีกันอยู่ทุกคนที่มันมีน้อยอ่ะใช่ไหมครับท่านมันมีน้อยแต่ผมมันมีมากก็แค่นั้นเองโอเคนะพอไปด้วยกันได้นะครับที่ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้กันอย่างนี้แล้วแปลว่ากำลังเจาะธรรมชาติอันเป็นตัวเราก็คือภาษาที่พูดกันก็คือพระธรรมพระธรรมนั่นแหละครับพระล้อพระล้อต่างกันตรงไหนเออเดอะก้อนมันก็ไม่เห็นต่างกันหรอกครับสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยสงสารนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่รู้จะไม่เข้าใจมันก็ช่างเขาเออมันเกี่ยวอะไรกับเราทีเดียวก็ขอบคุณเขาตัวเองเขาสร้างทำให้พวกนี้มาให้เราพวกเราใช้กันก็ขอบคุณเขาเออใช่ไหมครับแล้วก็หยุดไปตรงนั้นทุกวันนี้เขาทำลายธรรมชาติรู้อยู่แล้วก็วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นไม่ใช่เหลือคลื่นเนี่ยที่ว่าขอบคุณที่เขาทำเครื่องใช้มาให้เราได้ใช้ใช่ไหมครับขอบคุณตรงนั้นความจริงไม่ต้องขอบคุณก็ได้เพราะว่ามันซื้อขายมาเลยเออขอบคุณมันทำไมว่าอย่างเงี้ยไปตรวจโอเคไหมนะขอบคุณไปเถอะเสียหายแล้วครับคำขอบคุณปล่อยไปเถอะมันไม่ทำอะไรเราหรอกครับใช่หรือเปล่าครับจะเสียตรงไหนล่ะขอบคุณมนุษย์เมื่อเช้าเนี่ยยังขอบคุณหมาเลยหมาเดินผ่านไม่ใช่ขอบคุณหมาทำไมต้องไปขอบคุณมันอ่ะก็มันไปกินอาหารอยู่ในที่ที่มันสมควรจะกินเออรู้จักหน้าที่เออขอบคุณขอบคุณหมาลุงขอบคุณหมาก็ได้ไม่เห็นจะคอขาดบาดตายเลยจริงว่ะโอเคนะพอเข้าใจแล้วก็ดีทูนะเราฟังกันบทรูปแบบนี้นะครับง่ายดีสบายสบายกันอย่างอื่นไหมทีเนี้ยครับคิดว่ามันน่าจะพอเดี๋ยวโชยอันนึงโชว์เซลล์เพราะว่าพลังงานที่มันที่บอกว่าเยอะๆเนี่ยมันก็จะโคกันโคออปเปอเรตโคมันทำงานร่วมกันทั้งหมดอันนี้ก็โชว์อันนี้ก็ถือว่าโชว์อะไรก็โชว์เซลล์เดียวนะครับเอากล้องใหญ่แล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ดูกล้องดูหนึ่งก่อนโอเคครับโชว์กล้องใหญ่ๆไปเลยอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าโชว์กันหลายๆเซลล์ทีนี้เป็นอย่างมันจะปัวพันอย่างลักษณะของการส่งพลังงานกับกันและกันในของเซลล์มันมีทั้งหมดแสนล้านเซลล์ในร่างกายเนี่ยฮะก็มีแค่นี้ครับศูนย์กลางของเซลล์มันเป็นพลังงานมันก็เรเอทออกมาเรเอทเข้าหากันละกันนะครับนะเรเอทชั่นเข้าหากันละกันมันถึงเกาะกันเป็นร่างกายรูปร่างของเราได้ทั้งอวัยวะภายนอกภายในของเรานั่นแหละพลังงานตัวนี้แหละเป็นพลังงานที่ทำให้เซลล์ร่างกายเรามันยึดเข้าหากันละกันเพราะฉะนั้นคนมีสิ่งนี้คนเข้าใจสิ่งนี้เชื่อขนมไม่ยากินก่อนได้เลยจะอายุยืดยาวยืนนานเช่นลุงนี้เป็นต้นนะอายุยืดยาวยืนยานแน่ๆแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนด้วยเป็นตัวอย่างให้อยู่แล้วทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วทำไม่ได้ลุงพูดแล้วลุงทำได้แน่ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสต้องเผื่อแผ่แบ่งปันก็มีคนไทยนี่นะเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่ใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันอยู่ในเวลานี้นะครับคนไทยเนี่ยจะได้ก่อนเราไปฟังสักนิดหนึ่งคงไม่นานนะคนจดต้องมีซับ